สุดยอดคนเก่งนะครับชาร์ลอตต์ออสตินขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีนีในวัย25ปีตกเป็น1ใน10ผู้ทรงอิทธิพลเรื่องหุ้นที่กวาดรายได้นะครับนางเอกสาวชาร์ลอตต์ออสตินขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีนีในวัย25ปีซึ่งเรื่องนี้นะฮะชาร์ลอตต์ก็ได้เปิดเผยว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ทำให้เราได้โตขึ้นในวัย25ได้ทำอะไรหลายๆอย่างได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เราอยู่เราก็พัฒนาบริษัทไปเรื่อยๆด้วยการที่รับงานต่างๆรับโอกาสต่างๆให้เพิ่มยอดกระตุ้นยอดให้กับองค์กรถือว่าเป็นสิ่งท้าทายและเป็นสิ่งที่ดีนะฮะถามว่าตกใจไหมราคาหุ้น38ล้านหนูตกใจที่มันพุ่งเร็วเกินคาดเร็วจนเติมไม่ทันเราก็ได้มีการลองถอนออกมาแต่ไม่ได้เป็นจำนวนเยอะหุ้นก็ยังเป็น1ใน10อยู่ตอนนี้เหลือ 195,000 หุ้นถอนมาแค่ 50,000 หุ้นเอามาโปะบ้านนะฮะองค์กรเขาบอกว่าลองซื้อขายดูจะได้รู้จังหวะการเล่นหุ้นด้วยตัวเองพอลองแล้วมันก็เกินคาดก็เลยเอาไปโปะบ้านแล้วมีแพลนจะซื้อหุ้นเพิ่มอยู่แล้วแต่เดี๋ยวรอก่อนนะครับน้องชาร์ลอตนะฮะยังบอกต่ออีกว่าตั้งเป้าจะโปะบ้าน25ล้านภายในปีนี้หรือไม่น่าจะปีแต่ถ้ามีงานพรีเซนเตอร์เยอะๆก็อาจจะหมดในปีนี้ก็เข้าได้อยู่หลายๆตัวคือเราตั้งเป้าโปะบ้านภายใน5ปีแต่ตอนนี้น่าจะเหลืออีก3ปีเป็นเศรษฐีก็ดีนะเป็นคำชมที่ดีก็รู้สึกอยากเป็นอยู่เศรษฐีนี่ดีมีตังค์ใช้ยังดีมีแฟนคลับคอยซัพพอร์ตอยู่เหนียวแน่นเหมือนเดิมพอละครออนแอร์ก็น่าจะตกแฟนคลับเพิ่มได้อีกหลายคนนะฮะก็ยินดีกับน้องด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากดาราเดลี่และขอบคุณผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ